วัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่วันบันเทิงกับพัทโตะนะครับตอนนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่เรื่องฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลอีกเพียง2วันเท่านั้นครับที่เราจะได้ชมการแสดงรอบแรกหลายคนตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะการจะได้เห็นหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะเล่นละครเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิตในบทบาทของทหารหนุ่มผู้จงรักภักดีชาริฟนะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่ตื่นเต้นนะฮะผู้จัดการดาราผู้ปลุกปั้นหนุ่มณเดชน์ขึ้นมาอย่างเอสุภชัยเขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับเหมือนเป็นเวทีของเขาอะเหมือนเป็นบ้านของเขาอะคือเขาตามหาบ้านหลังนี้มานานแล้วอะค่ะซึ่งพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสเดินไปเจอซึ่งตอนนี้เขาเจอแล้วอะค่ะก็คือละครเวทีฟ้าจรดทรายนะคะพี่บอกว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของโลกใบนี้นะคะที่คุณได้ดูณเดชน์เล่นฟ้าจรดทรายค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวพี่เอจะเป็นเจ้าหญิงแห่งทะเลทรายในค่ำคืนนั้นใช่ค่ะมิเชลต้องเรียกแม่ว่าแม่นะคะตอนแม่คือคุณยายมิเชลและเย็นวันนี้ครับคุณจะได้พบกับรอบพิเศษของฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลรอบกาล่าครับเราจะได้เห็นเหล่าศิลปินนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเดินพรมแดงไปพร้อมๆกันติดตามบรรยากาศนี้ได้ทุกช่วงข่าวของช่องวัน31นะครับส่วนใครยังไม่ได้ซื้อบัตรรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดบ้านการแสดงรอบแรก12มิถุนายนนี้ถึง10สิงหาคมนี้เท่านั้นซื้อได้ทางTicket Majorทุกช่องทางนะครับพักแป๊บเดียวครับช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงอะไรให้ติดตามกันบ้างสักครู่เดียวกลับเข้าสู่บันเทิงช่วงนี้ถามหน่อยดีกว่าว่ารู้จักยูทูบเบอร์2คนนี้ไหมครับพี่คาเล่นพี่จองโอ้สองคนนี้โด่งดังมากๆนะครับจากการทำ YouTube พาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยเยอะมากๆและแต่ละครั้งที่เขาไปนะก็จะมีเรื่องราวสนุกๆมีความน่ารักจนโด่งดังไปทั่วหลายต่อหลายคนได้ดูแล้วอยากไปเที่ยวเมืองไทยตามมากๆจนมีแฟนคลับทั่วทั้งประเทศไทยเยอะมากจริงๆฮะแต่นั้นที่เขาโด่งดังนี่เป็นครั้งแรกครับที่ทั้งสองคนให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนี้เป็นครั้งแรกกับสื่อมวลชนติดตามได้ใน Entertain Mouse ครับ Entertain Mouse ก็เมาได้นะใจฟูจนสยามแตกฮอตไม่แพ้อากาศเมืองไทยเลยล่ะค่ะสำหรับสองหนุ่มคาแลนและพี่จองยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้สุดที่รักของด้อมใจฟูที่ปรากฏตัวในฐานะของพรีเซนเตอร์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเป็นครั้งแรกบอกเลยนะคะว่าน่ารักจนใจเหลวเป๋ไปหมดแล้วว่าประทับใจค่ะไม่เคยคิดทุกคนจะชอบเราแบบนี้แต่จริงๆพี่จองรู้หรือยังเขาว่าตัวเองดังเหมือนดาราแล้วไม่ใช่กันขอบคุณที่ให้โอกาสเรามาที่นี่ครับจริงๆขอบคุณที่ทุกคนมากมากครับอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆครับขึ้นแท่นเป็นพระเอกกูอินเตอร์ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพงศ์กับผลงานภาพยนตร์หลั่นมาที่นอกจากจะเรียกน้ำตาคนดูในประเทศไทยแล้วยังทัชใจแฟนหนังต่างประเทศก่อรายได้ในสิงคโปร์9วัน1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ส่วนในอินโดนีเซียคาดว่าจะทำรายได้มุ่งสู่300ล้านบาทเร็วๆนี้และล่าสุดสร้างสถิติใหม่หลังเข้าฉายในเวียดนามขึ้นแท่นเป็นหนังไทยทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มบิวกิ้นถึงกับใจฟูเลยล่ะค่ะก็ดีใจมากนะแล้วหมายถึงว่าผมว่าทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะไปไกลได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิธีการเรื่องของบริบทด้วยอะไรเงี้ยเราไม่นึกว่าสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนออะไรเงี้ยมันจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างแล้วเข้าไปอยู่ในใจของคนได้จริงๆอะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆเลยครับหมดเวลาพัดตกวันนี้แล้วครับพรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันใหม่ในวันบันเทิงนะครับสวัสดีครับ